หลังจากที่นักร้องดังสุนารีราชสีมาได้ตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้าเพื่อเห็นกรอบหน้าชัดดูสดชื่นขึ้นพร้อมแก้ไขปัญหาหนังตาตกเอาไขมันถุงใต้ตาและไขมันเหนียงใต้คางออกเพื่อความปังโดยมีปุ้ยพิมลวันให้คำแนะนำในการทำศัลยกรรมครั้งนี้ซึ่งพี่สุเผยว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะหลายๆคนคิดว่าพี่สุจะทุบโหนกไม่ใช่นะ มันเป็นเอกลักษณ์มากยังไงก็ไม่ทุบสิ่งที่ทำก็อย่างที่บอกจะเห็นว่าระยะหลังพี่สุไปเป็นคอมเมนเตเตอร์เป็นกรรมการไปออกรายการจะรวบผมตลอดเพราะว่าหนังตามันตกการดึงผมขึ้นข้างบนมันช่วยได้เยอะแต่พอปล่อยปุ๊บทุกอย่างลงหมดเลยถูกดึงบ่อยๆหนังก็ยืดมันก็ยิ่งตกหนักเข้าไปใหญ่หน้าข้างขวานี่สุดทั้งแถบเลยถ้าเห็นใน IG หรือ TikTok จะเห็นพี่สุพูดหยอกล้ออยู่เสมอว่าจะตัดดีไหมนะจริงๆอยากทำมานานมากแล้วแต่เป็นคนกลัวในชีวิตทำแค่จมูกครั้งเดียวเมื่อ40ปีที่แล้วแต่สุดท้ายพอถึงเวลามันมีผลกับงานเราก็เกรงใจช่างหน้าช่างผมด้วยโดยล่าสุดปุ้ยพิมลวรรณก็ได้อัปเดตใบหน้าของสุนารีหลังศัลยกรรมเสร็จใหม่ๆมีอาการบวมน้อยเจ้าตัวถูกใจมากๆโดยอีก7วันจะมาอัปเดตใหม่อีกทีขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ